สำหรับผู้ประกันตนที่อยากมีบ้านค่ะตอนนี้นะครับทางประกันสังคมครับออกมาตรการมานะครับเพิ่งเป็นข่าวดีของผู้ประกันตนที่อยากมีที่อยู่อาศัยนะครับสำนักงานประกันสังคมนะฮะลงทุน 10,000 ล้านบาทครับในการปล่อยกู้ให้ผู้ประกันตนไม่เกินคนละ2ล้านบาทนะครับผ่อนเดือนละ 4,000 บาทเท่านั้นเริ่มวันที่1พฤศจิกายนนี้ครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับก็กล่าวว่าสินเชื่อบ้านให้ผู้ประกันตนตามมาตรา33มาตรา39มาตรา40ได้มีที่อยู่อาศัยนะครับที่กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมเขาได้มีโครงการ MOU นะครับกับธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอส.โดยสำนักงานกองทุนประกันสังคมก็ได้นำเงิน 10,000 ล้านบาทครับไปฝากให้กับทอส.เป็นผู้ที่จะไปปล่อยกู้ให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา33 39และ40ในวงเงินคนละไม่เกิน2ล้านบาทผู้กู้ก็จะได้รับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในช่วง5ปีแรกนะครับเพียง 1.59% ต่อปีส่วนปีที่6ถึง8ครับเท่ากับMMR ที่ 2% ต่อปีและปีที่9จนถึงตลอดอายุสัญญานะครับเท่ากับ MMR ที่ 0.5% ต่อปีอัตราดอกเบี้ย MMR ของทอส.ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยก็เท่ากับ 6.545% ต่อปีนะครับเพื่อเป็นการซื้อหรือว่าปลูกสร้างที่อยู่อาศัยภายใต้วงเงินกู้ตามโครงการสูงสุดไม่เกิน2ล้านบาทครับทั้งนี้คุณผู้ชมค่ะวงเงินกู้นะคะที่เกิน2ล้านบาทสามารถใช้อัตราดอกเบี้ยผลิตภัณฑ์สินเชื่ออื่นของธนาคารได้นะคะโดยสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30ธันวาคม2568ปีหน้าเลยค่ะหรือเมื่อธนาคารให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินแล้วนะคะทางด้านของคุณพิพัฒน์ค่ะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าผู้ประกันตนมาตรา33 39แล้วก็40ได้สิทธิ์การกู้ซื้อบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อที่1การซื้อบ้านข้อที่2การซื้อที่ดินเพื่อสร้างนะคะเชื่อว่าตรงนี้ค่ะจะสามารถช่วยให้แรงงานที่อยู่ในมาตรา33 39แล้วก็40ได้มีบ้านเป็นของตนเองและคุณสามารถจ่ายรายเดือนได้นะคะ 4,000 บาทเท่านั้นทางด้านของกระทรวงแรงงานค่ะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าเฟสแรกหากมีผู้สนใจมากเมื่อหมดวงเงินนะคะจำนวน10,000 ล้านบาทแล้วประกันสังคมค่ะก็จะนำเข้าบอร์ดเพื่อเสนอขอวงเงินซึ่งไม่ว่าจะสิ้นสุดแค่นำเงิน 10,000 ล้านบาทเท่านั้นนะคะเมื่อใช้ครบแล้วก็จะให้ประกันสังคมเนี่ยขยายเข้าบอร์ดอีกรอบนึงนะคะโดยโครงการนี้เราจะเริ่มโครงการในวันที่1พฤศจิกายน2567ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2568ค่ะ